รุปนะคะในโมดูลที่5เราได้กล่าวไปถึงเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่ของคุณค่าค่ะด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะเนื้อหาในบทเรียนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงความหมายและความเป็นมาของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรประโยชน์และปัญหาในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในธุรกิจกระบวนการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนงานหลังบ้านของธุรกิจเช่นงานบัญชีงานจัดซื้องานวางแผนและการจัดการการผลิตการบริหารคลังสินค้าการบริหารบุคคลและสินทรัพย์ค่ะระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะจะช่วยในการจัดการข้อมูลให้สามารถช่วยใช้งานร่วมกันได้ในหน่วยงานต่างๆที่กล่าวไปค่ะและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกิจกรรมต่างๆของธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นในกระบวนการขายสินค้าซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายห่วงโซ่คุณค่าที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้ามายังองค์กรนะคะจากนั้นเมื่อฝ่ายการตลาดนะคะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าก็จะทำการบันทึกข้อมูลลงไปในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและระบบจะทำการประสานงานไปยังฝ่ายการตรวจสอบปริมาณสินค้าและเครดิตการซื้อเชื่อของลูกค้าค่ะจากนั้นฝ่ายคลังสินค้าจะได้รับการประสานงานจากระบบในการจัดสินค้าและนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าเมื่อส่งสินค้าเสร็จแล้วนะคะฝ่ายการเงินก็จะได้รับการประสานงานต่อในการแจ้งหนี้และเก็บเงินในที่สุดค่ะและสุดท้ายนะคะฝ่ายบัญชีก็จะมีหน้าที่ในการนำข้อมูลทั้งหมดไปลงบัญชีค่ะและในหน่วยในกระบวนการจัดซื้อนะคะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่มีความต้องการสินค้าจากหน่วยงานภายในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรจะทำการบันทึกความต้องการดังกล่าวและส่งไปยังแผนกจัดซื้อเพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไปค่ะแผนกจัดซื้อนะคะจะใช้ข้อมูลในระบบงานในการจัดหาข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้าและทำการสั่งซื้อสินค้าค่ะเมื่อประสานงานให้กับผู้จำหน่ายเสร็จแล้วนะคะผู้จำหน่ายนำสินค้ามาส่งที่คลังสินค้าระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลนั้นเพื่อประสานงานให้กับฝ่ายที่จัดซื้อค่ะในการที่มาเบิกออกสินค้านั้นออกไปใช้ต่อไปค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรจะรองรับการทำงานพื้นฐานของทุกฟังก์ชันของธุรกิจค่ะในกระบวนการของการจัดซื้อนะคะการจัดซื้อนั้นเริ่มตั้งแต่มีความต้องการของสินค้าหรือบริการขึ้นมาในหน่วยงานค่ะระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะจะมีหน้าที่ในการบันทึกความต้องการดังกล่าวและส่งข้อมูลไปยังฝ่ายต่างๆเพื่อดำเนินการจัดซื้อค่ะฝ่ายจัดซื้อนะคะจะทำการรับข้อมูลมาและนำข้อมูลนั้นไปจัดหาผู้ขายเพื่อจัดซื้อสินค้าค่ะและเมื่อผู้ขายสินค้านะคะนำสินค้ามาส่งฝ่ายคลังสินค้าก็จะทำหน้าที่ในการรับสินค้าเข้าสู่ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรเพื่อรอการเบิกจ่ายต่อไปค่ะในส่วนของการได้มาซึ่งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นนะคะปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจมีทางเลือกที่หลากหลายในการได้มาซึ่งระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการลงทุนในอุปกรณ์และตัวระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรเพื่อหวังที่จะเป็นเจ้าของระบบสารสนเทศตัวนั้นเองนะคะทั้งนี้ทางเลือกตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งที่จะมีการพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยหน่วยงานภายในของธุรกิจเองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบให้นะคะหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือแตกต่างไปเลยนะคะเป็นทางเลือกที่เลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรผ่านทางระบบ Cloud Computing ค่ะซึ่งธุรกิจนะคะจะไม่ต้องลงทุนในอุปกรณ์และระบบงานอีกแล้วนะคะเพียงแต่ต้องมีหน้าที่ในการจัดหาผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของกิจการและจ่ายค่าบริการตามที่ตกลงกันค่ะโดยที่รูปธุรกิจนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินลงทุนเป็นก้อนในการพัฒนาระบบขึ้นมาเลยค่ะค่ะแต่ในทางเลือกของ Cloud Computing นี้นะคะอาจจะทำให้ธุรกิจมีความเสี่ยงในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความลับของข้อมูลธุรกิจและความเป็นเจ้าของของข้อมูลค่ะซึ่งเนื่องจากว่าข้อมูลนั้นนะคะถึงแม้จะเป็นข้อมูลของเราแต่ถูกจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดแวร์ของผู้ให้บริการ Cloud Computing แทนค่ะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ธุรกิจจะต้องทำการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรผ่านระบบCloud Computingให้รัดกุมค่ะ